ทีมอินทรีเหล็กรับเหรียญเชิดชูเกียรติสุดยิ่งใหญ่ It was our generation, our team. That's what makes us so amazing. BWF แบนลีชงเวยฐานโดปยาเดียวทีเผยได้กลุ่มทุนเทคโอเวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันอังคารที่11พฤศจิกายนนะครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำครับ 1:30 นถึง 2:30 นสดๆทาง True Sport 2ครับวันนี้อยู่กับคุณพีรณัฐจำปาเงินนะครับและกับผมธีรวิทย์บรรลงศักดิ์ครับครับก็เริ่มต้นรายการวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้องไปดูความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลทั่วโลกกันนะครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับฟุตบอลทูเดย์ก็เริ่มต้นที่ข่าวควันหลงที่น่ายินดีของทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2014ครับล่าสุดนั้นทางประเทศเยอรมนีได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุดหรือว่า Silver Laurel Leaf ครับให้กับทีมชาติชุดแชมป์โลก2014เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเตะและทีมงานที่สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่าคู่แข่งทั้งปวงนะครับโดยงานนี้มีประธานาธิบดีโยกิมเกาและก็นายกรัฐมนตรีแองเจล่าเมอร์เคิลทำหน้าที่มอบเหรียญเกียรติยศดังกล่าวให้กับนักเตะทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลก2014ที่พระราชวังเบอร์ลวิลนะครับการมอบเหรียญครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบรอบ25ปีด้วยนะครับของการทำลายกำแพงเบอร์ลินและเป็นการรวมเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเยอรมันได้แชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ในปี1990ก่อนจะรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวนะครับดังนั้นการได้แชมป์โลกครั้งที่4เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นแชมป์โลกสมัยที่4ของพวกเขาเนี่ยก็คือการคว้าแชมป์มาครองได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการรวมชาติตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันนะครับกับตันทีมชุดแชมป์โลกในชุดนี้ก็คือฟิลิปลามนะครับเป็นตัวแทนได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีและก็นายกรัฐมนตรีที่ผู้นำทั้ง2คนได้มามอบเหรียญรางวัลให้รวมถึงเดินทางไปชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจถึงห้องแต่งตัวในระหว่างการแข่งขันที่บราซิลด้วยสำหรับเหรียญ Silver Laurel Leaf เป็นเหรียญเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุดสำหรับนักกีฬาของเยอรมันเลยนะครับครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ยังเป็นเรื่องของทีมอินเซเล็กเยอรมนีนะครับร่วมชมรอบพรีเมียร์ดิมันชาร์ฟหรือว่าเดอะทีมครับภาพยนตร์ที่เปิดเผยความสำเร็จของทีมแชมป์โลกที่บราซิลนะครับนักเตะโค้ชและทีมงานสตาฟครับเดินทางมาร่วมการฉายภาพยนตร์พิเศษครับที่เปิดเผยเรื่องราวของทีมเยอรมนีนะครับตั้งแต่การเตรียมทีมจนถึงการคว้าแชมป์โลกที่บราซิลครับดิมันชาร์ฟหรือว่าเดอะทีมครับที่พอตดัมเมอร์บลัสครับที่เบอร์ลินนะครับโดยสมาชิกชุดแชมป์โลกครับสวมสูทและไทสีดำครับก็อาจจะเป็นเพื่อเป็นการขับถ้วยฟีฟ่าสีทองให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานครับทางโยกิมเลิฟเทรนเนอร์ของทีมครับได้รับเกียรติให้กล่าววาทะสำคัญที่กระตุ้นนักเตะก่อนลงสนามในนัดชิงบอกว่าแล้วทุกคนจะรู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเล่นกันเป็นทีมครับงานนี้ได้มีแฟนบอลอินเซเล็กมาต้อนรับนักเตะมากมายครับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในเดือนพฤศจิกายนเสียงกรี๊ดดังเนี่ยกองหนีไม่พ้นมาริโอเกเซ่ที่ทำประตูในช่วงต่อเวลาให้กับเยอรมนีนั้นเอาชนะอาร์เจนตินาก่อนการฉายภาพยนตร์ครับเซฟแบตเตอร์ได้กล่าวชื่นชมเจ้าภาพบราซิลและแฟนบอลบอกว่าจัดและทำให้การแข่งขันที่ผ่านมานั้นสุดยอดมากนะครับฉากเด่นของภาพยนตร์ดังกล่าวอาร์เจนโทมัสเคลเมอร์ที่บาดเจ็บศีรษะระหว่างเกมร้องเพลงWhen you say nothing at all นะครับระหว่างทีมไปเยี่ยมเด็กๆในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมิโลสลาฟโคลเซ่สุนัขตัวเก่าบอกว่าวิธีเลือกเพื่อนร่วมห้องนอนในการเก็บตัวคือนักเตะที่นอนคว่ำฉากเด็ดที่สุดก็คงเป็นที่นักเตะที่นอนตอนหัวค่ำเนี่ยนะครับฉากเด็ดที่สุดก็อาจจะเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับแพ้พันนันและต้องสวมชุดกระโปรงแบบบาวาเรียลงซ้อมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็จะออกฉายในเยอรมนีนะครับตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับUnvergesslich bleiben. Jetzt ist es Wagner! Ja! Ja!
จากเรื่องราวของแชมป์โลกทีมล่าสุดก็ไปต่อกันที่อดีตแชมป์โลกอย่างสเปนครับบิเซนเต้เดบอสเก้กุนซือทีมกระทิงดุออกมาปฏิเสธเหตุผลที่มีคนบอกว่าเขาเลือกโนริโต้กองหน้าของเซลตาบิโก้มาติดทีมชาติเพราะต้องการเอาใจแฟนบอลของเซลตาบิโก้ทีมชาติสเปนเนี่ยจะมีโปรแกรมลงเล่น2นัดนะครับก็คือจะเล่นเกมยูโร2016รอบคัดเลือกกับเบลารุสในวันเสาร์นี้แล้วหลังจากนั้นในกลางสัปดาห์ที่จะถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะลงสนามพบกับเยอรมันทีมแชมป์โลกเป็นเกมกระชับมิตรซึ่งจะลงแข่งขันกันที่เมืองบิโก้นะครับทำให้มีกระแสจากสื่อมวลชนหรือแฟนบอลบางส่วนวิจารณ์ว่าที่เดลบอสเก้เลือกโนริโต้มาติดทีมชาติเพราะต้องการเอาใจเจ้าของสนามอย่างเมืองบิโก้นั่นเองแล้วก็ทีมเซลตาบิโก้แต่เดลบอสเก้บอกว่าที่เลือกโนริโต้มาติดทีมไม่ใช่เพราะต้องการเอาใจแฟนบอลของเซลตาบิโก้แต่เพราะเขาต้องการดูฟอร์มการเล่นของอดีตดาวเตะเบนฟิก้ารายนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่โนริโต้ทำผลงานกับเซลตาบิโก้ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนั้นเทรนเนอร์ทีมชาติสเปนยังบอกว่าโนริโต้ปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ด้านข้างสนามได้เป็นอย่างดีซึ่งทีมชาติสเปนต้องการผู้เล่นในตำแหน่งนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับโนริโต้ติดทีมชาติเพราะผลงานล้วนๆซึ่งหลังจากนี้อีกต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าโนริโต้จะทำผลงานกับทีมได้ดีขนาดไหนและแน่นอนว่าถ้าโนริโต้ทำผลงานได้ดีก็จะมีโอกาสได้กลับมาเล่นทีมชาติอีกแน่นอนครับทั้งนี้โนริโต้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่เพียงคนเดียวในทีมชุดนี้ซึ่งเดลบอสเก้ยืนยันว่าทีมชาติสเปนของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่จะมีการค่อยๆเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนักเตะในทีมชาติเนี่ยก็มีอย่างสม่ำเสมอมาตลอดนับตั้งแต่เมื่อเขารับงานเมื่อ7ปีที่ผ่านมาบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทีมก็ไม่ต้องรอให้ทีมประสบความล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเมื่อมีนักเตะคนไหนสามารถทำผลงานได้ดีก็ควรที่จะโดนเรียกมาติดทีมชาติแทนผู้เล่นหน้าเดิมๆที่อาจจะฟอร์มตกลงไปบ้างนะครับครับไปกันที่งานแถลงข่าวฟุตบอลนัดพิเศษที่จะจัดขึ้นที่บ้านเรานะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับที่ห้องอัลติจูดชั้น25โรงแรมเดอะเวสต์แกรนด์สุขุมวิทนะครับมีการแถลงข่าวฟุตบอลนัดพิเศษคันที่กรุ๊ปไทยแลนด์แอนด์ลิเวอร์พูลมาสเตอร์ฟุตบอลทัวร์2014ครับเป็นการพบกันระหว่างอดีตตำนานลิเวอร์พูลกับอดีตทีมชาติไทยชุดดรีมทีมวันที่17พฤศจิกายนนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับงานนี้นั้นได้รับเกียรติจากสตีฟแมคมานามานะครับอดีตปีกคนดังของลิเวอร์พูลและซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยชุดดรีมทีมเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตัวเองเลยครับแมคก้าบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเยือนประเทศไทยและหวังว่าการแข่งขันแมตช์นี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับและประทับใจแฟนบอลนอกจากนี้เขายังตั้งใจไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยให้มากที่สุดครับสำหรับตำนานของลิเวอร์พูลที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับก็มีนักเตะดังๆหลายคนเลยครับอาทิเช่นล็อบบี้ฟาวเลอร์เอียนลัชรวมทั้งแพทริกแบเกอร์นะครับส่วนอดีตทีมชาติไทยก็จะมีนักเตะอย่างทศวรรษ ศรีปานนะครับเทศศักดิ์ใจมั่นและดุสิตเฉลิมแสนเป็นแกนหลักนะครับบัตรเข้าชมเนี่ยราคา100 200และ500 300แล้วก็500บาทครับซื้อบัตรได้ที่ Ticket Major ทุกสาขานะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันและชำระด้วยบัตร Eon Visa หรือว่า Eon Mastercard ครับรับส่วนลดทันที 10% ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089129289ครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชซิโก้กันสักหน่อยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแมตช์ที่น่าจะสนุกนะเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเองก็มาฟูลทีมเป็นยุคที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ซีแบงค์ประมาณเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นที่ไหนให้พวกเราเห็นนะนานมากที่เขาจะมาฟูลทีมนะครับยิ่งเอ็นรัชด้วยนะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าฟื้นความทรงจำของแฟนเก่าๆที่พวกเราเชียร์กันเครื่องจักรสีแดงนะครับแล้วก็เราในฐานะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมอย่างที่บอกเราไม่ได้คาดหวังผลสกอร์หรอกเราต้องการเล่นต่อหน้าแฟนให้สนุกนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเราห่างหายในการทำหน้าที่ในการเป็นผู้เล่นที่รับใช้ชาติของลิเวอร์พูลเองก็รับใช้สโมสรใช่ไหมครับนะก็อยากเห็นบรรยากาศที่แบบคนดูเต็มสนามนะครับยังมีข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจเก็บตกมาฝากกันครับในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับ
สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเตรียมสอบสวนมาซิโม่ฟาเรโรประธานสโมสรซามโดเรียจากกรณีเหยียดผิวหลังจากที่เขาไปพูดกับมาซิโม่โมราติอดีตประธานสโมสรอินเตอร์มิลานและพาดพิงถึงเอริกโทเฮียประธานคนปัจจุบันก่อนที่ฟาเรโรได้ออกมาขอโทษภายหลังพร้อมทั้งกล่าวอีกว่าเขาชื่นชมในผลงานของโทเฮียอย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีขอดูถึงเจตนาก่อนที่จะตั้งกรรมการสอบสวนภายในสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลเปิดเผยลูคัสมูราขอถอนตัวออกจากทีมชาติสาเหตุจากบาดเจ็บเท้าขวาจากเกมลีกในเกมที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้บราซิลเรียกตัวแอนเดอร์สันทาลิสกามิดฟิลด์จากเบนฟิก้าเข้ามาเสริมทีมแทนซึ่งทีมชาติบราซิลมีคิวอุ่นเครื่องพบกับเจอร์กีที่อิสตันบูลพุธนี้ก่อนมีคิวไปพบกับออสเตรียที่เวียนนาวันที่18พฤศจิกายนสำหรับลูคัสมูราเพิ่งจะกลับมาติดทีมชาติผลแรกและตั้งแต่ถอนตัวออกจากชุดฟุตบอลโลก2014เพราะอาการบาดเจ็บเฮนริกลาซันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทรนเนอร์ของสโมสรเฮลซิงบอร์กเพื่อมากอบกู้ผลงานหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถจบอันดับ1ใน5ของลีกได้เลยนับตั้งแต่ได้แชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2011ลาซันเคยรับหน้าที่กุนซือกับทีมเล็กๆในสวีเดนมาก่อนและก่อนมีโอกาสคุมทีมในลีกสูงสุดของสวีเดนอย่างฟอกเคนเบิร์กสำหรับลาซันเริ่มต้นค้าแข้งและแขวนสตาร์กับเฮลซิงบอร์กและเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสวีเดนเคยสร้างชื่อแก่เฟย์เยนอร์ดเซลติกบาร์เซโลนารวมถึงเคยมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัว3เดือนเมื่อปี2007ช่วงแรกของรายการเราคุยเรื่องของฟุตบอลไปนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกีฬาอื่นๆกันบ้างครับมีข่าวใหญ่ของวงการแบดมินตันโลกนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของลีชองเว่ยถูกแบนแล้วครับจากกรณีที่ผลการตรวจโดปไม่ผ่านครับ